อินดิโก้ครับสวัสดีครับเฮ้ยมาอยู่กับกูทำวงกับกูเถอะเชื่อกูรับรองรวยรวยผ่านไป3ปีเงียบจริงไหมบลูอินดิโก้เคยทำให้วงซิลแตกมาแล้วพี่เคนพี่ชุพี่ศิลาพร้อมเพียงกันทักมาบอกว่ากูไม่ไหวแล้วอันนี้คือเขาพูดเล่นพูดจริงคุณน่าจะเป็นคนที่แบบร้องเสียงต้องใช้เลนส์เสียงสูงๆอันนี้คุณน่าจะเป็นคนจำมะจำโมอบายมุกอะไรคุณน่าจะไม่แตะมั้งเอาทุกอย่างเลยพี อินดิโก้ครับสวัสดีครับคุณคือในดวงใจผมเลยนะจริงๆวงพวกคุณเนี่ยคือทุกอย่างนะมันเป็นคอมบิเนชันที่แบบโหชอบมากกี่ปีแล้วอินดิโก้5 ปีประมาณเส้นทางนี้ไม่ได้โรยไปด้วยกลีบกุหลาบเลยในความเป็นจริงแล้วอินดิโก้ตอนแรกมาเป็นยังไงบ้างโอ้โหไม่มีงานเลยเงียบกิ๊บซิงเกิลแรกตอนนั้นคือถ้าได้ติดตามน้องดูเนี่ยคือประกวด The Voice ซึ่งจริงๆก่อนหน้านั้นก่อนประกวด The Voice ตอนนั้นรู้จักกันอยู่แล้วป่ะไม่ติดด้วยกันอยู่แล้วพี่อยู่ในวงเดียวกันเลยครับซึ่งคนที่เข้าวงการก่อนน่าจะเป็นขวัญใช่นี่เป็นศิลปินตอนนี้เป็นศิลปินหน้าใหม่ละทำไมอ่ะเพิ่งทำหน้าใหม่ไม่ให้เกียรติเลยเปรี้ยวแบบนี้แม่ตอนนั้นคือเป็นแนวแบบตอนนั้นจะเป็นแบบออกทอมทอมบอยๆเท่ๆแบบยังไงผมเด็กๆล่ำๆหน่อยอ้วนๆอ้วนมากเหรอเราไปขอดูฮะคุณผู้ชมครับนี่แหละฮะคือเป็นผลพลอยได้จากการสูบยาบ้านะครับแล้วก็เป็นความทุกข์วันนี้โดนัทตอนนั้นก็ตอนนั้นก็เรียนอยู่เรียนอยู่นี่ก็เสพเหมือนกันตอนนั้นพี่ตอนนี้เลิกแล้วมั้งตอนนี้เป็นผู้ค้ามีตังค์มีตังค์รู้จักกันมากี่ปีแล้วถ้านับรวมๆว่า10ปีได้เป็น10ปีอินดิโก้เกิดจากอะไรผมเลยพี่ไปแข่งเดอะไวท์ครับเหมือนได้ไปทำเพลงในค่ายมิวสิกมูฟเรคคอร์ดนะครับเขาก็แบบโทรมาชวนอะไรเงี้ยตอนแรกผมก็บอกว่าให้ทำเดียวเลยทำเดียวผมว่าเฮ้ยเอ้ยก็น่าจะดีดิใช่ผมก็ทำเพลงทำไปทำมาแบบเอ๊ะเหงาไงอยากชวนเพื่อนๆมาเล่นด้วยคืออะไรวะเดี๋ยวนะเป็นศิลปินเหงาเหงาเหงาพี่เพราะว่าผมเล่นวงมาตลอดไงผมไม่เคยแบบไปร้องเดี่ยวหรือไปอะไรอย่างเงี้ยโชคดีจังหวะดีก็คือพี่โอ๊ตโปรดิวเซอร์ของเราเขาเลยแบบอยากให้เพื่อนๆมาช่วยทำเพลงด้วยให้มาแบบอัดกอมอัดเบสอะไรเงี้ยก็เลยแบบอ่ะชวน2คนนี้มาเขาให้มั้ยให้พี่พอพวกนี้เข้ามาปั๊บเขาบอกให้ทำวงเขาดีพี่โอ๊ตโปรดิวเซอร์เราแล้วแบบเฮ้ยเคมีมันเข้ากันเฮ้ยเป็นร้องเป็นวงดูไหมดูแข็งแรงว่ะวันที่เขาเดินไปบอกโดนัทตอนที่แบบเพื่อนมาบอกว่ามาเป็นศิลปินไหมเพราะปกติคุณเล่นกลางคืนถูกไหมใช่ครับวันนั้นเป็นไงมันไม่ได้บอกผมว่ามาเป็นศิลปินมันบอกว่าเฮ้ยช่วยไปทำกองให้หน่อยดีอะไรประมาณนี้ไปช่วยทำกองใช่ครับเวลาคำว่าไปช่วยทำกองก็คงจ่ายตังค์ให้เรามั้งไม่จะช่วยศิลปิน thank you ให้ตบไหล่ตบไหล่ตบไหล่ขวัญน่ะตอนนั้นคุณเล่นแบ็กอัพให้ศิลปินอยู่ไหมเล่นค่ะเล่นให้ใครครับคุณโตศักดิ์สิทธิ์ค่ะแล้วก็เล่นให้พี่น้อยค่ะตอนนั้นช่วงนั้นปกติเราจะอยู่คอยซัพพอร์ตคนอื่นวันนี้จะต้องมาอยู่ข้างหน้าด้วยตอนนั้นเป็นเขาก็ไม่ได้บอกให้ขวัญมาเป็นศิลปินเหมือนกันไปช่วยเหมือนกันใช่งานช่วยเหมือนกันเจ๊ไปอัปเดตให้หน่อยงาน thank you พี่ thank you แล้วพอสุดท้ายแล้วมารู้ตอนไหนว่าคุณต้องเป็นแบบศิลปินทำเพลงยังคงเนี่ยแหละค่ะเออพี่โอให้มาถามว่าจะออกด้วยกันไหมอยู่กับผมเถอะรวยใช่เขามีแรงตึงใจอยู่คำนึงเขามีอยู่คำนึงที่ผมแบบติดตาตึงใจเลยเฮ้ยมาอยู่กับกูทำวงกับกูเหอะเชื่อกูรับรองรวยผ่านไป3ปีเงียบ3ปีไม่มีอะไรปุ๊บเรามีคำนึงให้เขาคือรวยอินดิโก้เนี่ย5ปีที่อยู่มา3ปีแรกทำไมมันดาร์กขนาดโอ้โหพี่โคตรแบบกัดฟันนะมันไม่ได้แบบแม้ตลาดมากแล้วก็มันไม่ได้แบบเป็นเพลงที่มันทุกคนจะฟังได้ง่ายๆอย่างเงี้ยแล้วตอนนั้นมันเป็นแบบเหมือนวงเราตอนแรกมันเป็นซาวด์อิเล็กทรอนิกส์ด้วยมันผสมคนมันก็เลยแบบงงๆว่าไอ้จะป๊อปหรือมึงจะยังไงลองยังไงหมดทั้งชีวิตก็มีเพียงเธอความรักที่ฉันให้ไปยังคงออกยังปังเปรี้ยงเลยไหมโอ้โหเงียบกิ๊บเป็นเพลงแรกที่ YouTube ติดต่อมาให้เอาออกนะอยากจะรู้มากว่าเป็นนักร้องวง 7-Eleven คืออะไรคือเพลงยังคงมันจะไปอยู่ใน Big C Macro 7จะไปอยู่ในพวกข้างสรรพสินค้าไปต่อเลยเกิดซิงเกิลที่2ชื่อว่า Indigo นี่เป็นการกำเนิดวงแบบ Indigo เลยใช่จริงๆแล้วเพลงนี้มันทำพร้อมกับเพลงแค่เราไม่ได้รักกันค่ะพี่ซีคือเพลงแค่เราไม่ได้รักกันเนี่ยที่โอโปรดิวเซอร์บอกว่าให้เราไปเป็นแมส
ทำให้เบาลงแต่เอาทุกอย่างที่มันเป็นไดเรคชั่นวงไปอยู่ในอินดิโก้เพื่อแนะนำตัวว่าอินดิโก้เป็นใครดนตรีเป็นยังไงอะไรพี่ไปเซิร์ชพี่หาไม่เจอว่ะเพลงอินดิโก้ต้องแบบอินดิโก้แล้วก็อินดิโก้แล้วก็อินดิโก้แล้วฉีดอินดิโก้อ๋อแค่เราไม่ได้รักกันจริงพี่ชอบนะยังจำมิวสิกวิดีโอได้อยู่เลยว่าพวกคุณก็เป็นต้นกำเนิดจากข้างเหมือนกันแล้วก็จะเป็นเขาเรียกว่านางเอก MV พระเอก MV นั่งอยู่บนข้างหน้านั่งมินิมาร์ทมันอารมณ์แบบเพิ่งเมากันมาแล้วก็ไม่มีอะไรกินอะไรอย่างเงี้ยอ่ะเสร็จแล้วก็ผ่านไปรู้จักมากขึ้นตอนนี้กี่ล้านวิวแล้วรู้ไหมตอนนี้น่าจะประมาณ50ล้านนี่ถูกต้องไปเซิร์ชมาให้แล้วซิงเกิลที่4มาคราวนี้เริ่มมาแล้วโอ้โหมาแล้วยอดพี่อันนี้คือเป็นไงทำไมอ่ะเจ็บยังเป็นของฉันเจ็บไม่ของฉันซึ่งมันเป็นเขาเรียกว่า hidden track ผมว่าประมาณนั้นคือเขาเป็นคล้ายๆเหมือน bonus track อะไรเงี้ยเหมือนซ่อนพิเศษมาซ่อนพิเศษมาแล้วเป็นไง hidden แปลว่าซ่อนเลยหาจากยูทูบก็ไม่เจอเลยซ่อนอันเนี้ยคือ dark จริง dark จริงถึงขั้นว่าจะยุบวงเลยเหรอไม่นะพี่ยังไม่ถึงขนาดนั้นแต่ว่าท้อมันมีความใช่มันมีความท้อเพราะว่าเราหวังกับเพลงที่3มาเยอะใช่หวังว่าจะถึง10ล้านวิวจะมีคนรู้จักแต่ว่าพอมันไม่ประสบความสำเร็จแล้วเราก็คิดอยู่ว่าเอาไงต่อดีคือไม่ได้คิดว่าจะยุบวงแต่แบบเราจะทำเพลงยังไงดีทำแมสจะแล้วทำไดเรคชั่นจะแล้วคนยังไม่ชอบเลยแล้วคือตอนนั้นก็คือ3ปีด้วยจะหมดสัญญาค่ายพอดีใช่เราก็แบบโหยังไม่มีแบบอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเลยอะไรเงี้ยแล้วก็เคว้งซิงเกิลที่ไปก็โอ้โหหนักเลยนี่หนักจัดทำจริงมันมีถึงขั้นเสียน้ำตาบ้างไหมผมไม่รู้เพื่อนเสียน้ำตามาแต่ว่าผมอาจจะมีความนอยเฉยๆอะไรเงี้ยมีนอยแบบเฮ้ยแบบเมื่อไหร่วะอะไรเงี้ยเมื่อไหร่อะไรเงี้ยแต่ก็ปรึกษาพี่ใช่ปรึกษาพี่ไม่ยอมแพ้ต้องปรึกษาพี่ปรึกษาเพื่อนนี่ก็ทำกันต่อลุยกันต่ออะไรเงี้ยจนเป็นเพลงซิงเกิลที่5ครับนี่ซึ่งไม่ได้มาเองด้วยมันมาแบบพิเศษมาพิเศษพี่ซึ่งอันนี้งงมากคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคนอวดผีนะครับเป็นเพลงผีบอกคืออะไรวะมันเป็นเพลงที่มันน่าจะเป็นไม่รู้ว่าผีบอกเลยมันเป็นเหมือนเราคิดเยอะแหละเมโลดี้อะไรเงี้ยเราจะแบบเราจะทำเพลงต่อไปเราคิดเยอะเกินอะไรเงี้ยแล้วก็ไปนอนฝันเป็นยังไงฝันเป็นเพลงเลยเหมือนมีคนมาร้องให้ฟังอะค่อนข้างหูเราก็ตื่นมาเราก็จำได้ไว้พวกเราก็เลยไปใส่เขียนในคอมทำเพลงขึ้นมาตอนฮุกเลยตอนที่บลูเขามาบอกว่าเพลงเนี้ยกูฝันมาเนี่ยแล้วกูเอามาเขียนเนี่ยตอนนั้นรู้สึกไงเขาแค่บอกว่ากูมีเดโมเพลงใหม่มึงลองฟังให้กูหน่อยเขาก็ส่งไฟล์มาปุ๊บผมเปิดฟังครั้งแรกปั้งผมก็นั่งฟัง3นาทีกูว่าดังชัวถึงไงในความรู้สึกตั้งมือตบมือทำไม ในความรู้สึกเราอ่ะเรารู้สึกว่ามันฟังครั้งเดียวมันจำได้เลยมันค่อนข้างจับแมสแล้วก็มันลงตัวทั้งดนตรีแต่คือตอนนั้นอ่ะยังไม่มีเนื้อร้องไม่มีแบบคอนเทนต์เป็นแค่เมโลดี้เฉยๆกับดนตรีเป็นโครงๆพอได้ฟังตอนแรกเลยขวัญรู้สึกตอนนั้นขวัญแค่รู้สึกว่าก่อนที่เราจะทำถ้าฉันเป็นเขากันอ่ะเรานั่งคุยกันว่าแบบถ้าสมมติว่าเพลงต่อไปอ่ะมันยังไม่ซัสเซสอีกอ่ะจะยังไงกันดีวะอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าเพราะว่าอย่างที่บูบอกจะหมดสัญญาแล้วด้วยใครจะเอาเราไหมหรือเราจะไปทางไหนต่อเลยก็นั่งคุยกันว่าแบบแต่เรายังจะจับมือกันต่อนะแบบไปกันต่ออะไรเงี้ยแล้วพอบูส่งมาขวัญแค่รู้สึกแบบเอาวะอย่างนี้แหละสว่างแน่นอนไอ้คำว่ารวยที่เขาบอกว่าตอนแรกก็แบบเฮ้ยมาอยู่กับกูด้วยได้ไหมมาแล้วได้แล้วมาแล้วไม่ได้แล้วแม่งก็ดังจริงจริงพี่โอ้ตอนนี้กี่ล้านวิวแล้วของตอนนี้200กว่าล้านมาแล้วพี่ปรบมือครับตอนนี้เลยครับอินดิโก้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นวงดนตรีที่ใช้ชีวิตแบบเป็นชาวร็อกของจริง คืออะไรฮะมันเป็นยังไงบรูคุณน่าจะเป็นคนที่แบบร้องเสียงต้องใช้เลนส์เสียงสูงๆอันนี้คุณน่าจะเป็นคนจำมะจำโมอบายมุกอะไรคุณน่าจะไม่แตะมั้งเอาทุกอย่างเลยพี่ เอางี้ดีกว่าพอเพลงถ้าฉันเป็นเขาออกเนี่ยพอเริ่มดังเนี่ยเรารู้สึกมีไฟผมก็รู้สึกแบบมีพลังรู้สึกไอ้ปูแม่งร็อกว่ะเขาจะชอบร็อกกับผมกูแม่งอยากใช้ชีวิตแบบร็อกสตาร์คนไหนคือคิดว่าแบบเดือดที่สุดมันนี่แหละ2คนก็ได้พี่ซีจริงๆแล้วอ่ะเออมันเป็นไงสองคนนี่ว่ะไปเล่นคอนเสิร์ตจังหวัดนี้นะตัดเช้ารับโทรศัพท์น้องอยู่อีกจังหวัดนึงมันไปเที่ยวอีกจังหวัดนึงแล้วมันให้พี่เคยดูแฮงโอเวอร์ไหมผมเล่นอยู่การแต่ผมไปโผล่ลาดลีอ้าวแล้วทำไมไปโผล่ลาดลีได้ไงไปเรื่อยอ้าวแล้วทำไมไม่เที่ยวอยู่ที่การเลยอ่ะมันร้านมันปิดหมดแล้วผมก็เลยนั่งรถต่อไปลาดลีมันกลับมาด้วยการที่ให้กาที่ร้านพากลับมาส่งโรงแรมตอนนั้นสภาพเป็นยังไงเป็นบลูกับโดนัทปกติไหมตอนนั้นน่ะหนูยังไม่เจอน้องแต่ว่าหนูตื่นเช้ามาแล้วหนูอ่านในไลน์เจ้รู้ไหมผมอยู่ไหนอ้าวเดี๋ยวแป๊บนึงงั้นคงไม่ต้องตอบแล้วถึงขั้นว่าถ้าตัวมึงไม่รู้ว่ามึงอยู่ไหนนี่วงอื่นนี่เขาจะมีแบบสมมติว่าถ้าเป็นวงเคลียร์เนี่ยถ้าสมมติคนนี้เมาอีกคนนึงจะตั้งสติเขาจะมาคอยเบรกสลับกันเหมือนเป็นไม่เห็นอันนี้แทงอันนี้ซับคุณนี่จะเป็นฝ่ายเสริมใช่ผมแบบมีเบรกบ้างไหมไม่มีพี่เคยได้ยินคำนี้ไหมพอสตาร์ทแล้วนอนสต็อปนี่ฝ่ายสนับสนุนเงินน้องไม่มีตังค์ขวัญยืมตังค์ยืมตังค์คงค้างคงถามจริงขวัญดื่มไหมขวัญไม่ค่อยดื่มค่ะขวัญจะแบบมีแบบดื่มไวน์กับเพื่อนนิดหน่อยน่ารักน่ารักแต่ไม่ค่อยดื่มเลยแต่เห็นบอกว่าท่านดื่มเมื่อไหร่ขวัญอินดิโก้จะเป็นอีกหนึ่งร่างใช่คือมันจะมีอยู่ช่วง
งนึงที่แบบว่าขวัญความดันต่ำใช่ไหมคะหมอบอกว่าให้ดื่มไวน์วันละแก้วเริ่มฝึกดื่มไวน์แล้วขวัญก็จะมาบอกน้องว่าเอ้ยดื่มไวน์ได้แล้วเว้ยอะไรเงี้ยดื่มได้แล้วดื่มได้แล้วเว้ยอะไรเงี้ยเจ๊ของเราเนี่ยที่รู้จักกันมาเป็นสิบปีปกติไม่ดื่มจะเป็นสายแบบเล่นดนตรีได้หมดเลยโอ้มกินทีไม่รู้เรื่องเลยพี่พี่เคยแก้วนึงพี่เคยเห็นไหมแบบคนเวลากินเหล้ามันจะค่อยๆแบบเลเวลหนึ่งเลเวลสองมีล่างหนึ่งล่างเลเวลสิบเลยกินแก้วนึงปั๊บจากหนึ่งไปสิบเลยตีขึ้นไปเลยตายซุปเปอร์สยามเลยพี่ขนาดไหนโอ้โหขึ้นไปยืนมันโต๊ะเต้นเบสเบิร์ดไม่เล่นไม่เล่นแบบไม่ต้องห่วงเหมือนเมียพี่เหมือนตอนเด็กๆเหมือนกันไม่กินเหล้าพอเข้าปากปั๊บขึ้นมาเต้นโชว์แล้วคือถ้าหนูเมาอ่ะน้องๆจะพยายามไม่เมาใช่เอางี้ดีกว่าขนาดนั้นเลยเหรอพวกผมว่าสุดแล้วนะทุกคนต้องยอมพี่ขวัญเพราะว่าถ้าพี่ขวัญมาเพราะพวกผมจะไม่อยากเมานั่นดีมันจะควบคุมอะไรไม่ได้เลยพี่เคยเมาแล้วแบบไปเล่นอยู่บนเวทีไหมเฮ้ยบ่อยส่วนใหญ่คือจะพี่ขวัญอ่ะจะเมาก่อนเล่นใช่พวกผมมันจะเล่นเสร็จแล้วค่อยเมาใช่มันมีอยู่งานนึงที่แบบพีคสุดๆคือตอนนั้นยังไม่เป็นอินดิโก้คือเหมือนไปเล่นกลางคืนกันมีคนแบบบังคับให้ขวัญยังไงก็ต้องดื่มอะไรเงี้ยแบบไม่ดื่มไม่ได้อะไรเงี้ยขวัญจำได้ว่าเช้ามาอีกทีขวัญอยู่ที่เตียงยังไงก็ไม่รู้ตัวนัดอ่ะโอ้ยคนนี้ก็เป็นไงเนี่ยสายซับเนี่ยมีเหตุการณ์เอาสักเหตุการณ์ที่มีเมายับบ้างไหมคือถ้าผมแบบถึงจุดๆนึงแล้วผมจะจับแก้วแล้วผมก็เอามือเคาะแก้วแล้วผมก็จะส่งเสียงมาแล้วคืออะไรอันนี้คือเป็นการบอกคนมาแล้วคือแบบเข้าที่แล้วกำลังฟิลกำลังดีถ้าหันเห็นมันว้าวแล้วก็น้ำลายเริ่มจะไหลออกกลางแล้วมานี่ส่วนใหญ่สนุกแต่ของคุณนี่คือน้ำลายไหลออกมาผมเป็นสายเมาแล้วลิ้นมันจะล้มลิ้นมันล้มตามันจะแบบตามันจะปิดอ่ะมันจะเป็นคนตาแบบตาฉ่ำๆอ่ะอันนี้เขาจะอยู่ด้วยกันนั่งตาก็จะลอยๆแบบผมก็พยายามอันนี้มันน่าจะไม่ใช่เหล้าแล้วจริงไหมบลูอินดิโก้เคยทำให้วงซิลแตกมาแล้วจริงไหมจริงพี่จริงพี่จริงมันเกิดอะไรขึ้นนัดแรกที่เขาแนะนำตัวกับวงซิลที่สุรินทร์คือตอนนั้นอ่ะเราก็ไปใช่คือพี่เขาอ่ะคือเราไปเล่นคอนเสิร์ตเราเป็นวงเปิดเราก็ไปเล่นคอนเสิร์ตด้วยกันที่สุรินทร์แล้วก็พี่ๆเขาเล่นเสร็จแล้วเขาก็ไปแวะร้านข้าวต้มกินพวงกินข้าวอ่ะนี่คือดื่มมาจากเวทีแล้วเรียบร้อยแล้วขอให้ไปส่งหาพี่คุยกับพี่เป๊กเหมือนแบบเขาคุยกันมาสักระยะนึงแต่ว่ายังไม่เคยเจอกันจริงๆภาพที่เห็นคือแบบผมจำได้ว่าผมกลับโรงแรมมาก่อนคือเขาอ่ะขอให้ไปส่งที่ร้านข้าวต้มใช่แล้วหลังจากนั้นประมาณ30นาทีมีรถตู้วงซิลมาจอดปึ๊บทุกคนแม่งวิ่งลงจากรถตู้เหมือนแบบวงแตกทำไมอ่ะบอกว่าเฮ้ยๆมึงมาเอาเพื่อนมึงกลับไปหน่อยวงซิลนี่คือถือว่าเดือดแน่ระดับตำนานเลยในเล็กแมสเซจอะไรเงี้ยใน IG ค่ะในเล็กแมสเซจขวัญพี่เคนพี่ชุพี่ศิลาพร้อมเพียงกันทักมาบอกว่ากูไม่ไหวแล้วมาเอาน้องกลับไปหน่อยอันนี้คือเขาพูดเล่นเขาพูดจริงวงแตกจำได้ไหมเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นวะทำไมแม่งหนักขนาดนั้นวะจริงๆแล้วคือก็จำคับคลายคับขาพี่ก็คือไปร้านข้าวต้มแหละแล้วผมก็แบบผมไปถึงปั๊บผมก็สุดอ่ะผมก็เมาผมก็แก้วของเขาใช่ไหมเขามีแก้วผมก็จับแก้วทุกคนอ่ะกอกปากพี่ปงพี่เป๊กพี่ทุกคนเอ้าพี่กินผมแดกจับแบบเป็นวงซิลแดกใช่ผมแบบเฮ้ยพี่ชุพี่ชุก่อนเลยโดนผมคนแรกพี่ชุผมก็กระโดดพี่หมดแก้วผมก็แก้วโอ้ยกูไม่ไหวแล้วกูร้องเลยกูไม่ไหวไม่ไหวนี่ไม่ใช่ไม่ไหวกับเล่านะไม่ไหวกับมึงนี่แหละไม่ไหวกับมึงนี่แหละทุกคนพี่ชูตอนนั้นมีพี่ชูพี่เคนพี่เพล็กพี่ศิลาโอ้โหพี่ไม่ไหวเขาไม่ไหวต้องพักก็กินข้าวโพดอยู่กินใบกิมังเขาเช็คมินเลยบอกเฮ้ยบูเช็คกลับบ้านเดี๋ยวขึ้นรถตู้เดี๋ยวไปกลับไปกินที่ห้องดีกว่าหลอกผมไม่กินที่ห้องกินแบบลงพอลงรถตู้ปั๊บแม่งกระเจิงหายก็แม่งปล่อยผมนั่งรถตู้คนเดียวแบบใครมาสบายพวกนี้เดี๋ยวมารับผมแล้วนั่นเจอครั้งแรกด้วยนะครั้งแรกด้วยนะเดี๋ยวนี้น้อยลงกว่าเดิมไหมน้อยน้อยพี่น้อยถือว่าน้อยลงกว่าเดิมเพราะว่ามันเบาลงตอนนี้เห็นบอกว่างานของอีดิโก้เนี่ยเป็นไงเยอะมากพี่30วันมีงานกี่วัน30 วันโอ้โหเป็นไงล่ะฮะอันนี้ไม่ได้อวดนะพี่ไม่ได้อวดนะอันนี้มึงอวดแล้วล่ะอวดเป็นไงคุณวันนี้คุณมีอะไรอยากจะบอกแฟนคลับผมไหมก็สำหรับผมนะครับก็ดีใจมากๆที่มีคนจริงๆเรามีคนซัพพอร์ตแต่เพลงแรกนะตั้งแต่ยังโคจะรู้จักเมื่อวานใช่ไหมที่รู้ได้ไงคือเขาก็ซัพพอร์ตเราจนถึงทุกวันนี้พี่ตอนนี้เราจะแบบปิดอัลบั้มแล้วอ่ะเขาก็ยังอยู่แล้วตอนนี้คือครอบครัวเราก็ใหญ่ขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็จริงๆต้องขอบคุณทุกคนที่อยู่เคียงข้างพวกเราแม้ว่าเราจะเป็นยังไงแม้ว่าเราจะมาสนามบินสภาพไหนแล้วก็ได้สกิทผมบอกว่าบูพักผ่อนบ้างนะที่เป็นห่วงอะไรที่อะไรเงี้ยแล้วเขาก็แบบเห็นดูน้องๆทุกคนอะไรเงี้ยก็มีของฝากอะไรก็คือแบบอยากบอกว่าคือขอบคุณมากแล้วก็รักพี่ๆทุกคนน้องๆทุกคนนะครับก็อยากให้ดูแลพวกเราแล้วเราก็จะดูแลทุกคนเข้าไปไม่รู้ว่าใครจะดูแลตอนนี้เส้นบางๆครับตอนนี้ทำมานานแค่ไหนครับได้ออกมากี่เดือนแล้วเดือนนะตอนนี้กี่วิวแล้ว20 23โอ้โหประมาณ23ล้านเดือดจริงๆเลย
เส้นบางๆเนี่ยคือใครเป็นคนแต่งพี่แอมครับพี่แอมอัจฉริยะพี่แอมนี้เดือดมากเลยเดือดมากเพลงโคตรดีเลยพี่ฟังครั้งแรกแล้วพี่ชอบเลยต้องบอกว่าหลงรักเพลงนี้แบบเพลงนี้มากๆมันเป็นอะไรที่โคตรเจ็บเลยเส้นบางๆเนี่ยคือจะเพื่อนก็ไม่เชิงจะแฟนก็ไม่ใช่เจ็บชิบหายมึงจะเอายังไงกันแน่วะมันเคยครั้งนึงในชีวิตของพี่มีฟิลนี้เลยนะตอนแต่งงานยังคะยังครับฝันพูดดีเป็นไงพอฟังเพลงนี้มันมูดนั้นมันกลับมาไหมมันพอเขาส่งเพลงมาให้ปุ๊บโดนัทเป็นไงฟังแล้วตบมืออย่างนี้เลยไหมว่าดังแน่มีไหมคือจริงๆอ่ะเราอยู่ในกระบวนการการคุยคอนเทนต์กันตลอดเวลาเราก็จะรู้ว่าพี่แอมน่าจะเขียนมาประมาณนี้แต่ว่าไม่คิดว่าการเล่าเรื่องของพี่แอมอ่ะคือถ้าเล่าออกมาไม่ดีมันจะออกแนวชู้สาวมันจะดูเป็นไม่ใช่ความรักของคนสองคนมันจะกลายเป็นเหมือนความแบบแอบรักชู้สาวกันนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่นี่มันเป็นของเรื่องของคนสองคนที่แบบรักกันในแบบของเขาอ่ะรักกันในแบบของเขาที่เขาเป็นอยู่อะไรเงี้ยแล้วก็แต่งออกมาได้แบบคันเทพอ่ะพี่คำทุกคำทุกบรรทัดนี่คือเหมือนบัตรฮุกอะต่อยปังโดนทุกหมัดอะเดือดมากดีมากดีจริงพี่แอมครับถ้าดูอยู่อย่าลืมนะมีเวลาสักนิดนึงเนี่ยมาสักนิดนึงอยากจะเป็นอยากจะเป็นแบบว่าเออมีสัก10ล้านกับเขาบ้างสักนิดนะลองดูบ้างเดี๋ยวจะปิดอัลบั้มแล้วเอาฝากทีมงานได้เอ้ยฝากไม่ได้ฝากทีมงานฝากแฟนๆได้เลยครับก็ขอฝากทุกๆผลงานเพลงนะครับตอนนี้ก็เดินทางมาถึงซิงเกิลที่11แล้วแล้วก็หวังว่าในอัลบั้มเราจะมีอะไรเซอร์ไพรส์ทุกคนแน่นอนนะครับผมก็รอติดตามอยู่กำลังซุ่มทำน่าจะปิดอัลบั้มเร็วๆนี้เร็วๆนี้ครับเร็วๆโอเคครับผมเลิศมากเลยมีอีกเรื่องนึงจะไม่ถามก็ไม่ได้คุณโสดไหมครับตอนนี้โสดเป็นไม่ได้ยังไงขวัญก็มันเหมือนแบบว่าพอมันเจอเหตุการณ์หนักๆมาครั้งนึงแล้วมันก็เหมือนแบบเขาไม่ชอบเลยเขาไม่ชอบเอาอะไรเข้าไปจริงจริงจริงมันอกหักมาแล้วมันเจ็บอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบไม่ชอบมีแฟนด้วยแล้วตอนนี้คือคนเข้ามาเยอะไหมเยอะทุกวันเยอะทุกวันเออแต่ไม่เอาเลยแม้จะเป็นผู้ชายผู้หญิงไปเล่นนี่คือแบบหมดทุกที่แดดดี้อะแดดดี้ทีมเมียขวัญนะทีมเมียขวัญสมมติถ้าจะมีสเปคแบบไหนอันนี้ไม่รู้ไม่เกี่ยวว่าจะต้องเป็นผู้หญิงผู้ชายนะห้ามให้ขวัญไม่ทำงานแค่นี้เลยอันนี้เป็นความสุขของเราในการเล่นดนตรีใช่ใช่ใช่คือแบบอย่ามาพูดว่าแบบไม่มีเวลาเจอเลยนะมีทำแต่งานเนี่ยต้องเข้าใจอันนี้ข้อแรกนี่ไม่เอาเลยไม่เอาเลยนิสัยต้องยังไงนิสัยหรอตอนเนี้ยตอนที่ผ่านมาขวัญไม่เคยรู้สึกเลยว่าขวัญแบบไปหาผู้ใหญ่กว่าอะไรเงี้ยค่ะมันแค่อยากได้คนที่ผู้ใหญ่ละตัวขวัญแค่นี้พอเลยทุกคนเลยไหมเปิดรับอยู่ไหมเปิดพี่เปิดเดี๋ยวออกอากาศไม่ได้เอาจริงเวลาออกจากบ้านก็เปิดนะอะไรแต่มึงนะเกี่ยวเอานี่ขอบคุณมากเลยครับพี่โก้น่ารักมากเลยจริงยินดีที่ได้มึงนี่โอ้ยโอเคขอบคุณนะขอบคุณพี่โก้ดังดังแน่นอนผมมั่นใจได้ด้วยฝีมือด้วยเพลงอะไรทุกอย่างต้องดังมากกว่าเดิมแน่นอนเดี๋ยวจะปิดอัลบั้มแล้วจะเป็นอัลบั้มของอีดิโก้ไงฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับอ่ะมาตามธรรมเนียมของซิงวิทมีร้องเพลงด้วยกันหน่อยเอาเพลงอะไรดีเอาเพลงใหม่ดีกว่าเพลงใหม่เส้นบางๆเส้นบางๆกับเพลงแบบว่าแจ้งเกิดไหมแจ้งเกิดเลยแจ้งเกิดด้วยเอาชาชาไม่เขาด้วยเออคิดว่าพี่ร้องได้ไหมโอ้ยได้มาอยู่แล้วรู้มากอยู่แล้วโอเคขอบคุณมากครับขอบคุณครับกับเธอแค่ตอนที่เธอคิดถึงกันเจอกันได้นะถ้าเธอต้องการแต่ไม่ใช่ทุกเวลาที่อยากเจอต้องบอกใครๆที่ถามว่าเราเป็นเพื่อนกันยังต้องเว้นระยะห่างอยู่ระหว่างฉันและเธอไม่มีสิทธิ์ห่วงไม่มีสิทธิ์ถึงคิดถึงก็ได้แค่นั้นไม่มีคำนิยามว่าฉันและเธอสถานะคืออะไรแค่ไกลเคียงคำว่าคนรักแต่เรียกที่รักก็ไม่ได้แต่ความสัมพันธ์ที่คล้ายคำว่ารักแค่เส้นบางๆที่ฉันไม่เคยเธอI
สำหรับเธอฉันเป็นใครคงจะไม่ยากเกินไปมีแค่เพียงเรื่องเดียวที่อยากขออย่าเก็บฉันไว้เธอคิดว่าฉันไม่ดีพออย่าให้ฉันนั้นต้องทนรออย่าไม่มีวันนั้นเลยคำนิยามว่าฉันและเธอสถานะคืออะไรแค่ไกลเคียงคำว่าคนรักตามเรียกที่รักก็ไม่ได้แค่ความสัมพันธ์ที่คล้ายคำว่ารักแค่เส้นบางๆที่ฉันไม่เคยจะข้ามมันได้เลยเป็นได้แค่คนใกล้ๆเธอOh,
Sing with me ขอบคุณครับครับผมก็ฝากผลงานเพลงใหม่ล่าสุดของเราด้วยนะครับชื่อเพลงว่าเส้นบางๆนะครับตอนนี้ปล่อยในทุกที่นะครับก็ฟังได้ทุกสตรีมมิ่งนะครับผมแล้วก็ใน YouTube มี MV เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ฝากเพลงเก่าๆของอินดิโก้ด้วยนะคะขอให้เพลงเก่าๆของพวกเราเป็นเพลงใหม่ๆในชีวิตของทุกคนนะคะตั้งแต่ยังคงเป็นต้นมาเลยนะคะก็ยังคงแค่เราไม่ได้รักกันเจ็บยังเป็นของฉันพังแผลนะคะก็ขอให้ทุกเพลงของอินดิโก้เข้าอยู่ในชีวิตของทุกคนนะคะเร็วๆนี้นะครับพวกเราก็จะปิดอัลบั้มกันเริ่มแล้วก็คายลิ้นตามอีกแล้วเร็วนี้แล้วเร็วนี้พวกเราก็กำลังจะปิดอัลบั้มกันนะครับก็ฝากทุกคนนะครับติดตามด้วยนะครับภายในไม่เกินสิ้นปีนี้แน่นอนครับจะพยายามนะครับ